เย้สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับพี่อู๊ดนะในเกมมินิเวิร์ดบล็อกอาร์ตนะวันนี้ตัวพี่อู๊ดใช่ไหมเนี่ยโอเคใช่แล้วนะฮะวันนี้ทางทีมงานนะฮะมินิเวิร์ดก็ได้ให้พี่อู๊ดมารีวิวหน่อยนะในเวอร์ชั่นใหม่ก็คือเวอร์ชั่น 0.35.0 นะมินิเวิร์ด 0.35.0 ฮะเวอร์ชั่นนี้มีอะไรใหม่บ้างเขาบอกว่าการสร้างสิ่งมีชีวิตสามารถสร้างสิ่งมีชีวิตต่างๆโดยใช้มินิแบบจำลองโอเคเฮ้ยแล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะมาดูนะฮะโอเคปะนะยังไงต่อนี่เนี่ยเราก็ใช้บล็อกนี้นะฮะก็คือบล็อกอะไรนะนี่ใช้บล็อกนี้นะฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บนี่บล็อกนี้สร้างนะนี่อันนี้พี่อู๊ดได้ทำเอาลูกแตงโมมาทำนะฮะปรากฏว่ามันออกมาเป็นหัวทุเรียนโอเคเดี๋ยวจะทำเป็นปีศาจทุเรียนก็แล้วกันนะท่านผู้ชมดูซิว่าออกมาจะเป็นยังไงอันนี้เป็นส่วนหัวนะส่วนหัวอันนี้เป็นส่วนตัวกับส่วนแขนขาก็แล้วกันนี่เอาแบบง่ายๆนะส่วนน้องๆ อยากจะทำให้มันเลิศหรูมากกว่านี้ก็รอวันที่16รออัปเดตนะน้องๆก็จะได้ทำแบบตามใจชอบเลยนะอยากให้ออกมาเป็นแบบไหนก็ได้โอเคอ่ะเดี๋ยวพี่อู๊ดจะทำแล้วนะฮะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเอาบางอย่างทิ้งไปก่อนปึ๊บนะฮะก็ไปที่ตัวเครื่องมือนะฮะมันจะอยู่ที่เครื่องมือแต่ของน้องๆยังไม่มีนะฮะนี่ตัวนี้นะเวอร์ชั่นใหม่นะฮะตัวเวอร์ชันใหม่จะมีแบบนี้ด้วยนะต้องรอวันที่16นะฮะน้องๆบล็อกโมเดลสิ่งมีชีวิตเขาบอกว่าวางบนพื้นแล้วคลิกที่ตัวเพื่อเริ่มสร้างโมเดลสิ่งมีชีวิตประกอบด้วยมินิแบบจำลองสิ่งมีชีวิตที่บังเกิดจะถูกเพิ่มเข้าไปในศูนย์ทรัพยากรโอเคเลือกมาแล้วครับเลือกมาแล้วนี่นะเลือกมาแล้วครับตึ๊บตึ๊บตึ๊บแล้วเราก็มาวางครับนี่ตึ๊บใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะแทนเสร็จแล้วเราก็มาที่ตัวนี้นะฮะตัวที่ทำไอ้แบบ3มิติเนี่ยนะฮะตั้งชื่อมาเลยตั้งชื่ออะไรดีภาษาไทยได้ไหมเนี่ยหัวทุเรียนหัวทุเรียนกดคราฟมาแล้วครับหัวทุเรียนมาแล้วตึ๊บโอเคนี่มาแล้วแล้วก็อันนี้ทิ้งไปก่อนอันนี้เป็นไรตั้งชื่อเลยนะว่าตัวแขนขาตั้งชื่ออะไรก็ได้ครับตั้งชื่อเล่นๆก็ได้เอ้าตั้งชื่อ xx yy z ได้หมดนะฮะแต่กดคราฟครับนี่มาแล้วเป็นแท่งธรรมดาแล้วแต่เรานะฮะน้องๆ อาจจะทำสวยกว่าพี่อู๊ดก็ได้นะอันนี้แล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนโอเคมาที่โครงล่างนะฮะที่เราวางเมื่อกี้นะนี่โอเคคลิกเข้าไปยังไงวะยังไงไงนะฮะคลิกเข้าไปนะครับแล้วเราก็สร้างโมเดลสิ่งมีชีวิตคลิกตรงนี้นะครับปุ๊บนี่มันมีส่วนหัวนะฮะดูส่วนประกอบมีร่างกาย2ร่างกาย3แขนซ้าย1แขนซ้าย2แขนซ้าย3แขนขวา1 2 3แล้วก็ขาซ้าย1 2 3ขาขวา1 2 3เนี่ยมันจะเป็นท่อนๆแบบนี้นะพี่อู๊ดขี้เกียจทำเยอะนะทำแค่อันเดียวพอแล้วนะมันจะเสียเวลานะเดี๋ยวน้องๆจะลองทำได้จริงๆนะก็วันที่16ในการอัปเดตนะครับก็ให้กดอะไรตรงไหนหัวนะกดบวกนะฮะแล้วกดบวกเลยนะฮะไปที่แบบจำลองของเรานะนี่ที่เราได้มาปึ๊บตัวนี้ตึ๊บนะตัวล่าสุดนะครับกดยืนยันปึ๊บมาแล้วเห็นไหมครับน้องๆแต่หัวมันจะเอียงนะฮะหัวมันจะเอียงยังไงดีเอานะมันจะมีตัวหมุนนะตรงนี้นะดูนะจิ๊บอันนี้หมุน หมุนภาพนะฮะอันนี้ตัว x แกน x นะฮะก็คือเป็นแบบนี้เลื่อนซ้ายขวาแบบนี้ได้แกน y ขึ้นลงแกน z ก็เข้าออกแบบนี้นะนี่แบบนี้นะปรากฏว่าเราต้องการให้หัวมันตั้งใช่ไหมเราก็มาตรง
ด้านล่างปุ่มหมุนแบบนี้นี่แกน R ก็เป็นอย่างนี้นี่เห็นไหมล่ะแกน R นะแกน R เสร็จพี่อู๊ดก็จะย้ายไปแบบแรกนะแล้วก็ไปที่แกน X เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่แกน X แกน Y แกน Y นี่โอ้หัวโดดละเลื่อน X สักหน่อยนี่เห็นไหมเห็นไหมอ่ะเราดูมุมมองอื่นบ้างนี่ตรงย่างตรงย่างเออใช้ได้นี่ด้านบนนะใช้ได้ครับใช้ได้เลยโอเคเมื่อเรียบร้อยแล้วนะฮะอ่ะเอาตัวบ้างร่างกายร่างกายหนึ่งร่างกายหนึ่งจะอยู่บนท่อนบนตรงนี้นะฮะบวกเลยพี่อู๊ดก็จะเอาไอ้ตัวที่พี่อู๊ดสร้างมาใหม่ๆนะฮะที่เป็นแท่งๆเดียวนะฮะจริงๆต้องทำสวยกว่านี้นะแต่พี่อู๊ดแค่ทดลองให้น้องๆดูนะในวันที่16น้องๆจะได้ทำนี่มันเอียงแบบนี้ใช่ไหมเอียงแบบนี้ก็เราก็ไปหมุนนะหมุนเลยหมุนแล้วไงต่อนะนี่แบบนี้เลยใช่ไหมใช่ไหมนี่นี่ไงต่อหน้ากาย2ก็จะเป็นท่อนนี้นะท่อนนี้จะใส่ไหมจะเอาแบบนี้เปล่าจะใส่ก็ได้แล้วแต่นะบวกไปเอาอันเดิมก็ได้หรือเอาอันใหม่ก็ได้ครับกดยืนยันแล้วแต่เราจะสร้างแบบนี้ก็เท่นะฮะแบบนี้ก็ได้นะร่างกาย3มาไหมบวกอันเดิมก็ได้นี่นะแล้วขานะอะแขนก่อนแขนก่อนแขนซ้ายแขนซ้ายก็เอานี่เอ้าเฮ้ยแขนหายมันไม่ได้หายมันหลบอยู่ตรงนี้นะตรงนี้ปุ๊บเราก็ไปหมุนก่อนนะหมุนแขนนี่ประมาณนี้ละกันแขนซ้ายแขนซ้าย2 3ไม่ต้องแล้วเสียเวลาครับเอาน้องๆไปทำทีหลังนะฮะนะรอให้มันอัปเดตก่อนนะฮะแต่พี่อู๊ดทีมงานเขาให้มาทดลองได้เจ๋งไหมล่ะเจ๋งไหมล่ะโอเคขอบคุณทีมงานนะครับที่ให้พี่อู๊ดทดลองก่อนดีใจจริงๆเลยเอาเดี๋ยวก่อนนะเอาผิดผิดเดี๋ยวก่อนนะขอโทษขอโทษนะต้องตัวนี้นะฮะอันนี้โอเคนะขาจะเปลี่ยนไหมขาด้วยอ่ะขาซ้าย1บวกยืนยันขาก็ต้องหมุนเหมือนกันนะเลื่อนลงหน่อยเลื่อนลงเลื่อนลงแกน X ละกันเอ้ยไม่ใช่แกน Y สินี่เนี่ยต้องลองไปลองมานะพี่อุ๊ดก็งงๆเหมือนกันนะบอกตรงว่าเพิ่งทำครั้งแรกก็เลยงงๆอยู่นะเดี๋ยวทำไปนานๆก็จะชินเองอะขาขวานะขาขวา1ส่วนอื่นไม่ต้องนะเสียเวลาหรือน้องๆอยากจะทำก็แล้วแต่นะทำเลยขาขวาเอาไงดีอย่างนี้ต้องหมุนแกนแล้ววะแกน R ป่ะใช่แล้วแกน R นะแล้วก็มาที่แกน Y เลื่อนลงนี่โอเคพอแล้วครับเดี๋ยวมันจะเละไปกว่านี้นะฮะตอนนี้เสร็จแล้วเราก็กดบังเกิดเห็นไหมตั้งชื่อเลยหน้ากากทุเรียนโอ้โหตั้งชื่ออะไรก็ได้ก็แล้วแต่นะไม่สำคัญนะตั้งชื่อไปเลยบังเกิดนี่อันนี้เป็นหุ่นที่เราสร้างเมื่อกี้อันนี้ออกมาเป็นมีชีวิตแล้วเห็นไหมล่ะโอ้โหหน้ากากทุเรียนดูสินี่เห็นไหมแจ๋วไหมแจ๋วไหมนี่เคลื่อนไหวได้ด้วยนะโอเคตามมานี่ไอ้หน้ากากบ้าตามมานี่ตีได้ด้วยโอเคนี่อยากให้มี2ตัวใช่ไหมก็ทำต่อเหมือนเดิมอ่ะยังไงต่อนะโอเคไม่อยากเป็นแบบอื่นก็ได้ตัวอย่างเช่นอ่ะเดี๋ยวก่อนนะจะมืดแล้วเอาหัวลงบ้างนะเราสามารถแก้ไขได้นะแก้ไขได้นี่โมเดลสิ่งมีชีวิตที่กำลังแก้ไขแล้วปรับได้ปรับหัวได้ฮะปรับหัวไงวะอ่ะหมุนได้เลยหรือจะลบหัวเก่าออกไปก็ได้นะหรือว่าจะหมุนหัวอ่ะพี่อุ๊ดขอหมุนละกันใช่ไหมนะอันนี้ทุเรียนกลับหัวก็ได้อ่ะดูสินี่โอเคเนาะทุเรียนกลับหัวนะครับแล้วก็กดบังเกิดนะฮะตั้งชื่ออะไรก็ได้ครับ1 2 3แล้วแต่เราจะตั้งนะนี่มาแล้วครับ
ตัวที่2ไม่เหมือนเดิมนี่เนี่ยดูนะตัวนี้นะเป็นสิ่งมีชีวิตนะเป็นสิ่งมีชีวิตมันจับหัวนะส่วนตัวนี้ไม่กลับไม่กลับนะตัวนี้สวยกว่าตัวที่2กลับหัวนะแล้วแต่น้องๆจะสร้างนะนี่อันนี้เป็นโมเดลนะเราสามารถไปสร้างสรรค์ต่อได้นะนี่อันนี้เป็นสิ่งมีชีวิตแล้วโอ้กลับหัวเลือดมากเลยยิงทิ้งซะเลยฮะหน้าอย่างเองสมควรตายถ้าตายได้ด้วยเห็นไหมโอเคนะฮะพี่อุ๊ดก็จะมาสอนแค่นี้จริงมันมีเยอะนะรายละเอียดก็มันมีเยอะกว่านี้นะแต่ว่ารอน้องๆเข้าไปโหลดมาเล่นเองดีกว่านะน่าจะสนุกกว่านี้นะน่าจะเคลียร์ได้ชัดเจนมากกว่านี้เนาะน้องๆเนาะพี่อุ๊ดเอาแบบสั้นๆแค่นี้ละกันเอาให้รู้ว่ามันสามารถปรับแต่งตัวละครได้ปรับแต่งสิ่งมีชีวิตนะฮะเห็นมั้ยนกกาทุเรียนขอร้องหน่อยขอร้องเพลงหน่อยได้ไหมขอเพลงมือปืนได้ไหมนะไม่ได้เหรอนี่ไงฉันเป็นมือปืนฉันจะยิงแกแล้วนะไอ้ทุเรียนนี่โอ้หนีเหรอนี่แน่นกกาทุเรียนฮะนี่แน่ตายเลยมั้ยน้องๆรอวันที่16นะในเวอร์ชั่น 0.35.0 นะครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ให้พี่อุ๊ดด้วยนะครับ